ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดในท่านผู้ชมทุกท่านเวลาเราทำอะไรแต่เรื่องละเรื่องเนี่ยถ้าเรามีปณิธานมีปฏิญาณในทางที่ดีแล้วอย่าไปกลัวแต่ขอให้อย่ามีกิเลสถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็สามารถต้านทานได้ไม่ทุจริตไม่มีความผิดก็ทานได้สมัยหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถูกพระนางมังคติยาซึ่งเป็นมเหสีองค์ที่สามของพระเจ้าอุเทนเนี่ยอาฆาตแล้วก็ด่าพระองค์ขับไล่พระองค์แล้วแกล้งทุกคนที่ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มีการด่ากันมากมายในครั้งนั้นพระอานนท์ก็บอกพุทธเจ้าบอกว่าหนีไปเมืองนู้นเถิดพระเจ้าบอกว่าถ้าไปเมืองนู้นแล้วเขาด่าเราล่ะเขาโจมตีเราล่ะก็หนีไปต่อไปต่อไปต่อพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันไม่มีที่ใดหรอกที่ไม่มีคนด่าในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นช้างสื่อสู่สงครามอย่าครั่นคล้ามต่ออาวุธที่จะฝากข้อเตือนใจท่านทั้งหลายแต่อันนี้หมายความว่ามีปฏิทานนะมีปฏิญาณในทางที่ดีนะท่านไม่ใช่เรื่องหน้าด้านช้างสื่อสู่สงครามต้องไม่คล้ามอาวุธร้ายหอกดาบสอนมากมายกล้าย่างกรายสู่สงครามสู่สนามเสียงโห่ไล่ดังก้องทั้งเสียงกรองขู่คำรามไม่หนีไม่ผลีผลามรักษาความองอาจไว้คนดีเด่นโด่งดังต้องทนฟังเสียงขับไล่คนดีโด่งเด่นดังต้องทนฟังเสียงขับไล่ไม่สะท้านไม่หวั่นไหวไม่ใจเสาะไม่เปราะบางใส่ร้ายและป้ายสีอีกคำที่พูดถักถางขันติและปล่อยวางทางพิชิตอมิตรเอ่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องมั่นใจในความเป็นคนดีของเราด้วยในปณิธานของเราด้วยก็จะสามารถทำให้ฟันฝ่าไปสู่ความสำเร็จได้